เมียพระเอกถึงกับร้องอุ้ยแท็กหาไต่โซเชียลเทียบภาพพิธาลบสองพระเอกดังคล้ายกันต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเมียพระเอกถึงกับร้องอุ้ยแท็กหาไต่โซเชียลเทียบภาพพิธาลบสองพระเอกดังคล้ายกันท่ามกลางกระแสฟีเวอร์หนักว่าที่นายกรัฐมนตรีพ่อของส้มพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครั้งสมัยวัยรุ่นทีมพิธาก็วนเวียนอยู่แถววงการบันเทิงทั้งเคยออกอัลบั้มผลงานเพลงมาแล้วนอกจากจะหล่อจนสื่อเกาหลีใต้นำเสนอเรื่องของทีมพิธาความหล่อพ่อของส้มทำเอาล่าสุดเจอคนทักหน้าคล้ายสองพระเอกดังช่อง3คือพระเอกหนุ่มหลุยส์สก็อตและพี่หมื่นโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดโดยในติ๊กต็อกแห่เทียบความหล่อกันรัวๆกระทั่งหนุ่มหลุยเองก็ถึงกับโพสต์คลิปจากติ๊กต็อกลงไอจีพร้อมแคปชั่นว่าถึงว่าหลังๆมีแต่คนขอจับมือทำเอาแฟนๆเข้ามาแซวอาทิก็ว่าอยู่ทำไมว่าที่นายกหน้าคุ้นๆเหมือนหลุยบวกโป๊ปนี่เองจุลภาคแอบเหมือนนะคะขณะที่นุ่นระมิดาภรรยาหลุยก็คอมเมนต์พร้อมแท็กไปหาต่ายชุติมาอดีตภรรยาพิธาด้วยว่าอุ้ยแอดไทยชุติมายังไงดีละน้องอุ้มทวีพรเคลียร์ดราม่าคนมงไม่ปังเจอเปรียบเทียบไม่ดังเท่าอิงฟ้าอุ้มทวีพรเคลียร์ดราม่าคนมงไม่ปังเจอเปรียบเทียบไม่ดังเท่าอิงฟ้าเปิดสถานะหัวใจยอมรับเป็น LGBTQ เผยไปมูที่ฮ่องกงผูกได้ผิดฝั่งผู้ชายหนีหายกระเจิงอุ้มทวีพรพริ้งจำราดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023เปิดใจหลังได้รับตำแหน่งคนล่าสุดพร้อมเคลียร์ทุกประเด็นดราม่ากระแสแฟนคลับนางงามบูลลี่ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตคนมงไม่ปังเหมือนรุ่นที่อิงฟ้าวราหะทำเอาสาวอุ้มเครียดสุดๆทั้งย้อนเล่าวีรกรรมสุดแสบในวัยเด็กพร้อมเปิดใจเรื่องความรักและยอมรับว่าเป็น LGBTQ ทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีบูมสุภาภรณ์และพีเคปิยวัฒน์ดำเนินรายการต้องปรับตัวเยอะไหมอุ้มปรับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้จักแต่วันนี้เราไปไหนมาไหนมีคนรู้จักมากขึ้นตรงนี้ต้องปรับตัวเยอะมากแต่เป็นสิ่งที่ดีและอุ้มก็ดีใจมากๆวันนี้หน้าที่การงานมีมากขึ้นมันเปลี่ยนชีวิตอุ้มมากจริงๆวันที่ได้ตำแหน่งวินาทีนั้นคิดอะไรอุ้มตอนที่ตอบคำถามเสร็จค่อนข้างมั่นใจว่าจะมงตอนแรกไม่มั่นใจขนาดนั้นคิดว่าแค่น่าจะเข้าลึกด้วยประสบการณ์อะไรหลายอย่างเราถือเป็นตัวเต็งคนหนึ่งเลยแต่พอไปตอบคำถามเสร็จแล้วเดินกลับมาเราเห็นหน้าเพื่อนก็คิดว่ามงแน่ๆสลับตำแหน่งบนเวทีเพราะเป็นเคล็ดอุ้มหนูกับเทียทำฟาร่าคนละฝั่งถ้ายืนแล้วเราหันข้างเหมือนกันถ้าไม่สลับผมจะบังหน้าเลยสลับกันไม่ได้ถือเคล็ดอะไรได้มงดราม่าหนักกว่าเดิมอุ้มวันที่มงกระแสตอบรับดีมากพอตื่นเช้ามาอีกวันดราม่าเยอะมากดราม่าพอกผิวไม่ภูมิใจในตัวเองหรอหนูได้รับคำแนะนำจากบอสมาว่าให้เปลี่ยนลุคไหมลองหวานดูไหมเราปรึกษากับทีมว่าจะทำอะไรเราเป็นคนผิวแทนเลยคิดว่างั้นลงผิวขาวไปเลยแต่มันไม่ได้ผิดกฎหนูก็ปล่อยผ่านไม่ได้ทำให้ซีเรียสคอมเมนต์อะไรที่ทำให้เราซีเรียสอุ้มหนูเป็นคนที่ตัดเรื่องพวกนี้ได้เก่งมากเรื่องที่เขาว่ามันไม่ได้รุนแรงหรือส่งผลกระทบต่อใครมากขนาดนั้นค่ะส่วนเรื่องที่กระทบจิตใจหนูมากๆเป็นเรื่องดราม่ากับพี่นวัดอันนั้นทำให้หนูเครียดตอนนั้นหนูยังอยู่ในฐานะผู้เข้าประกวดอีกอย่างหนูทำให้องค์กรถูกพาดพิงเป็นสิ่งที่ทำให้หนูซีเรียสมากหนูก็ขอโทษและก็โพสต์ในโซเชียลให้ชัดเจนว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของเราคนที่ผิดในเรื่องนี้มีหนูคนเดียวคิดว่าจะถูกเด้งไหมอุ้ม
หนูคิดเลยจังหวะนั้นหนูกลับเข้ามาประกวดคิดอย่างเดียวว่าต้องมงพอเจอดราม่าทำให้หนูสบายใจขึ้นหนูลดความคาดหวังไปเลยหนูบอกแฟนคลับว่าโอเคไหมถ้าหนูไม่ได้ไปถึงที่พวกเขากำลังซับพอร์ตเขาบอกไม่เป็นไรแล้วพี่สู้ไหมถ้าเราสู้เขาก็สู้ตอนนั้นมันเสียใจกับตัวเองทำไมเราคิดน้อยอย่างนั้นเราทำการบ้านมาดีแต่ทำไมเราพลาดในส่วนนั้นไปอะไรทำให้ปีนี้รู้สึกว่าต้องงงอุ้มเป็นเวทีประกวดแรกของชีวิตหนูตั้งใจจะมาปิดเส้นทางการประกวดนางงามในเวทีแรกให้เป็นเวทีสุดท้ายเช่นกันเลยเลือกจะมาที่นี่หนูมั่นใจว่ากลับมาครั้งนี้เตรียมตัวมาดีมากหนูอยากกลับมาเวทีที่เป็นเหมือนบ้านของหนูอยากกลับมาในปีที่มั่นใจว่าสวยที่สุดมีดราม่ากับอิงฟ้าวราหะปุ้มปีที่อิงฟ้าคืออิงฟ้ามหาชนจริงๆทุกคนรู้จักแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศรวมถึงต่างประเทศมันเป็นปีที่บูมมากๆพอมาถึงปีหนูคนก็เริ่มคาดหวังปังไม่เท่าดังไม่เท่าเขาตีข่าวเข้ามาแต่ตัวหนูไม่เครียดไม่รู้สึกอะไรเลยที่หนูตัดสินใจมาประกวดหนูรู้อยู่แล้วค่ะว่าหายากนางงามที่จะเป็นแบบพี่ฟ้าไม่เคยเอาตัวเองไปเทียบกับเขาเลยความสวยเป็นเรื่องปัจเจกแต่สุดท้ายแล้วโชคชะตาไม่เหมือนกันหนูอยากจะทำให้ดีที่สุดในเวของหนูหนูไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับพี่เขาเลยสักครั้งแต่อยากกลับเข้ามาสร้างตัวตนใหม่มาหาจุดยืนของตัวเองแล้วก็มาหาเงินหนูไม่ได้เก็บเอามาเป็นปมในใจเป็นลูกรักของบอสอุ้มไม่อยากให้มองว่าเป็นลูกรักอยากให้ถามว่าทำยังไงให้เขารักและเอ็นดูหนูมากกว่าเพราะหนูเป็นคนไม่เถียงแต่เป็นคนทำหนูพยายามปรับพยายามแก้ไขและหนูเป็นคนมีความพยายามบางอย่างมันเหนื่อยมากสุดท้ายอุปสรรคมันทำให้มงเราขลังกระแสจีนปุ้มกับมีนาค่ะมีนแบบด้อมของหนูจะเรียกกันเตงแบบจนกลายเป็นติดเวลาเขาเรียกแบบเราก็หันเลยเพราะรู้ว่าเขาเรียกเรามันเกิดมาจากคนเอาคลิปหนูมาตัดกันแล้วใส่เพลงให้มันน่ารักแต่บทสนทนาไม่ได้น่ารักเลยหนูกับมีนาสนิทกันอยู่แล้วนิสัยคล้ายๆกันคุยกันรู้เรื่องก๊อปกระแสจิ้นอุ้มปุ้มกับมีนามาอยู่ด้วยกันจนเกิดกระแสคู่จิ้นมันเกิดตามธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเกิดขึ้นได้ยังไงตัวอุ้มเคยปรึกษากับมีนามันจะอึดอัดไหมคนเขาคาดหวังอยู่ด้วยกันอยากให้มีความรู้สึกดีๆต่อกันอยากให้เป็นแฟนกันเพื่อนก็บอกไม่เป็นไรหรอกเราก็เป็นตัวเราเองดีกว่าถ้าจะมองเป็นการแสดงหรือจัดฉากแต่อยากบอกคนที่รักมากกว่าดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีความสุขเราจะเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอบคุณการซับพอร์ตค่ะตอนเด็กเกือบไม่ได้เรียนต่ออุ้มบ้านอยู่ต่างจังหวัดสมัยที่เรียนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อบางคนมีครอบครัวไปเร็วมันเป็นเรื่องปกติมากในยุคของหนูแม่ค่อนข้างจะเลี้ยงหัวโบราณห่วงมากรอบบ้านไปมีครอบครัวไปหมดแล้วเขาอยากตัดไฟตั้งแต่ต้นลงงั้นไม่ต้องไปเรียนแล้วการให้อยู่ทำไร่ห่วงมากหนูก็ไม่ยอมหนูอยากเรียนหนูอยากมาเป็นสาวกรุงเทพมหานครมาประกวดแม่ห่วงไหมอุ้มญาติก็ช่วยให้ไปเถอะความฝันคืออยากสวยหนูบอกไม่ต้องส่งหนูเรียนก็ได้หลังจากนี้จะรับผิดชอบชีวิตตัวเองพี่สาวก็ช่วยแม่ก็โอเคเพราะหลายคนช่วยกันพูดเรามาสอบได้ที่เรียนก็เข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครเราก็เป็นนักศึกษาทั่วไปประกวดดาวเดือนเริ่มจับทางถูกเราก็ไปทำงานที่ได้ค่าขนมมาบ้างก็เก็บเงินทำจมูกหนูจะสวยคิดว่าต้องสวยทำจมูกชีวิตเปลี่ยนอุ้มเปลี่ยนเลยมาเจอกับคุณแม่คนหนึ่งเขาบอกประกวดนางงามไหมก็ขอทำหน้าอกก่อนหลังจากนั้นเข้าเวทีมิสแกรนด์2017หนูไปดูมิสแกรนด์อินเตอร์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าบอกพี่ๆตรงนั้นว่าคอยดูนะวันหนึ่งหนูจะไปยืนตรงนั้นทุกอย่างในชีวิตมันมีสตอรี่ว่าหนูเคยพูดไว้จะทำให้ได้
อาจจะช้าไปแต่วันนึงเราทำสำเร็จประกาศเป็น LGBTQ สโป๊กเป็นยังไงอุ้มสโป๊กผิวเผินคือชอบคนขาวแต่ไม่ได้ติดต้องเป็นเพศอะไรคบคนเลือกที่ตัวบุคคลถ้าจะมีใครต้องไปขอบอสไหมอุ้มบอสไม่ห้ามหนูเลยนะแต่ยังไม่ได้เข้าไปนั่งเปิดใจคุยหนูโสดอยู่แล้วไงคะทำงานก่อนไปทาง LGBTQ เพราะมูเตลูอุ้มไปฮ่องกงครั้งแรกที่ไปผูกได้แดงมัวแต่ถ่ายรูปจะมีคนบอกว่าต้องทำยังไงบ้างเราไม่ได้ฟังก็ไปผูกเสร็จก็วิ่งออกมาเราผูกผิดฝั่งไปผูกฝั่งผู้หญิงแต่ปกติชีวิตหนูไปไหนมาไหนก็มีผู้ชายเข้ามาจีบไม่คิดว่าตัวเองเป็นเทศของกลุ่ม LGBTQ พอกลับมาจากฮ่องกงมาจากไหนไม่รู้ผู้ชายหายไปหมดเลยใช้คำว่ากระเจิงคลิปสัมภาษณ์อุ้มทวีพรThank you.